แอนนารับตกอับวันไหนไม่มีก็ไปขอข้าววัดกินดีใจหน้าเหมือนต้อมแต่เห็นใจที่ร้องไห้เผยเจ้าหนี้ตามไปถึงห้องไอซียูแอนนารับตกอับวันไหนไม่มีจริงๆก็ไปขอข้าววัดกินดีใจหน้าเหมือนต้อมแต่เห็นใจที่ร้องไห้แอนนาวรินทร์หลังจากเจอคดีกล่องสุ่มหวยทิพย์จนต้องหายหน้าไปนานล่าสุดมาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MGI นะโชว์ DC ได้เปิดใจถึงชีวิตตอนนี้ยอมรับช่วงตกอับนั้นโดยแอนนาบอกว่าตกอับไม่มีเงินส่วนเงินจาก TikTok ได้ไหมก็ได้แต่ว่าเงินมันจะออกช้าหน่อยซึ่งมันก็มีบางช่วงที่หมุนไม่ทันและไม่มีเงินเลยอย่างเดือนที่แล้วเพิ่งจ่ายค่าไฟที่ค้างมา4เดือนโชคดีที่รัฐบาลหรือการไฟฟ้ายังไม่ตัดไฟก็ขอบคุณมากๆส่วนตัวเฉยๆกับคำว่าตกอับเพราะว่าตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้ทุกวันนี้ถ้าวันไหนไม่มีจริงๆก็จะไปที่วัดไปกินข้าวที่วัดไปบวชชีเสียแค่ค่าน้ำมันแต่เราได้ความสบายใจและเราได้กินข้าวด้วยเพราะตอนเช้าเขาจะเลี้ยงข้าวกันฉ่ำมากซึ่งวัดนี้เราไปบ่อยการเข้าวัดมันเบี่ยงประเด็นไม่ได้หรอกสุดท้ายศาลก็ต้องขึ้นวัดก็ต้องไปเวลาเครียดไม่สบายใจเราก็เข้าวัดสุดท้ายเจ้าหนี้คงไม่ตามไปถึงวัดก็เคยมีเจ้าหนี้ตามไปถึงห้อง ICU จะเข้าไปในห้องแต่ทางโรงพยาบาลไม่ให้เข้าตอนนี้ไม่เครียดแล้วเพราะได้ลูกสาวน้องใบมิ้นแอนนายังเผยถึงตอนนี้ชีวิตดีขึ้นหลายคนชมสวยเหมือนที่ต้อมรัชนีกรตัวเราดีใจแต่เห็นที่ต้อมร้องไห้ก็สงสารแต่อยากบอกที่ต้อมว่าเราดีใจที่เราหน้าเหมือนที่ต้อมถึงพี่ต้อมจะเสียใจเราดูเองก็ว่าเหมือนอยากให้กำลังใจพี่ต้อมช่วงบวมเป็นช่วงที่เราเครียดที่สุดพอผ่านพ้นช่วงบวมไปจะเหมือนวันนี้สวยขอบคุณที่มาอีจันบันเทิง ด่วนเจนนี่ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำพุ่งตกข้างทางพังยับเยินด่วนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนักร้องคนดังพร้อมครอบครัวประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำพุ่งตกข้างทางระหว่างเดินทางด้านเจ้าตัวเผยสถานการณ์ล่าสุดวันที่29ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นลูกสาวและป้าอีกคนประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำระหว่างเดินทางโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ทางเพจน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้แจ้งข่าวกับแฟนๆของนักร้องสาวว่าตอนนี้เจนนี่อยู่จินป้าแนนป้าน้อยรถคว่ำที่กม.19นะคะพร้อมกับแชร์ภาพที่รถที่ขับมาพลิกคว่ำอยู่ข้างถนนและมีคนมุงดูอยู่โดยมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังและขอให้ปลอดภัยเป็นจำนวนมากเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนักร้องคนดังพร้อมครอบครัวประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำพุ่งตกข้างทางระหว่างเดินทางเพื่อไทยรุมฉะโรมอย่าตีกินจ้องทำลายทักษิณปูย้ำนิรโทษต้องใช้กับทุกคนเพื่อไทยรุมซัดโรมอย่าตีกินจ้องทำลายทักษิณยิ่งลักษณ์โจมตีหวังสร้างขัดแย้งรอบใหม่ย้ำนิรโทษกรรมต้องบังคับใช้กับทุกคนเมื่อวันที่29ธันวาคม2566นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ระบุรัฐบาลต้องผลักดันการนิรโทษกรรมให้เป็นธรรมไม่ใช่คิดแค่ชั่วนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลทำงานอย่างหนักเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ
ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลเศรษฐาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคนไม่มีเลือกปฏิบัติในอดีตมีคนกลุ่ม19ไม่ข้ามทักษิณเรียกร้องให้นายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพอนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคนจำนวนมากก็ยุติความเคลื่อนไหวให้ว่ากันตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายแต่ไม่น่าเชื่อยังมีคนบางกลุ่มก้าวไม่ข้ามห่วงแต่ว่านายทักษิณจะได้ประโยชน์จากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการพาประเทศชาติและประชาชนก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ผ่านเครื่องมือช่องทางและกลไกที่ยึดโยงกับประชาชนหากเห็นว่ามีกฎหมายใดต้องแก้ไขก็เสนอแก้ไขได้เข้าใจว่าเป็นฝ่ายค้านการตั้งข้อสังเกตหรือตั้งคำถามทำได้แต่ต้องไม่เจตนาให้นำไปสู่การสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ในสังคมถ้าการออกมาโจมตีนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์เพียงเพื่อหวังรักษาพื้นที่ยึดกลุ่มหัวใจคนบางกลุ่มให้สนับสนุนพรรคบางพรรคต่อไปอาจไม่คุ้มเลยหากการกระทำดังกล่าวนำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกในสังคมนายอนุสรณ์กล่าวด้านนายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการทำกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรไม่ได้ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะกฎหมายบังคับใช้กับคนทุกคนการทำกฎหมายนิรโทษกรรมที่ผ่านมาหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักการจะไม่ใช่นิรโทษกรรมบุคคลแต่นิรโทษกรรมเหตุการณ์เช่นกรณีเศษ66ส่วน23ซึ่งนายรังสิมันเป็นส.ส.มา2สมัยแล้วทำไมจึงยังไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้วันนี้น้องโรมอย่าลากเอาเรื่องส่วนตัวไปรวมกับเรื่องส่วนรวมไม่มีประเทศไหนในโลกที่คิดนิรโทษกรรมเพื่อคนใดคนหนึ่งแน่นอนน้องโรมอย่าลากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มาเป็นเครื่องมือทำลายรัฐบาลเพราะจะทำให้การนิรโทษกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ควรจะสามัคคีพูดคุยกับทุกพรรคและกลุ่มมวลชนทุกกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์ความขัดแย้งแต่ละช่วงเวลานั้นๆไม่ใช่เจาะจงเพื่อทำลายกันอย่างเดียวนายวรชัยกล่าวว่าวันนี้ประเทศต้องสามัคคีเพื่อแก้ปัญหาผลพวงจากวิกฤต9ปีที่ผ่านมาผมเห็นด้วยกับการทำกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อทำให้ประเทศไทยปรองดองสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งคนไทยและต่างชาติถ้าฝ่ายค้านมุ่งออกมาทำลายล้างทางการเมืองตีกินกันแบบนี้ประเทศก็จะติดหล่มอยู่แบบเดิมและประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไร